สวัสดีครับผมท็อปจานกุลนะครับวันนี้ก็ได้มาคุยกับชาติชกัดวัยกวีครับชื่อเล่นชื่อชื่อแอ๊ะครับชื่อแอ๊ะนะครับสวัสดีครับแอ๊ะก็ตอนแอ๊ะเป็นโฟโต้ครับแล้วก็จบที่ไหนมาจบปริญญาตรีจากพระจอมเกล้ารัฐกระบังแล้วก็ปริญญาโทจากพระจอมเกล้ารัฐกระบังครับสาขาทัศนศิลป์ครับผมแล้วตอนนี้ก็จะไปสอนเป็นหัวหน้าภาคที่ไหนหัวหน้าภาคครับมหาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดที่หัวหินครับผมอันที่เป็นแบงคอก2008เนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องของผมตลอดเวลาผมเป็นคนที่สนใจในวัยรุ่นก็คือเรื่องราวของวัยรุ่นต่างๆครับอย่างเรื่องแบงคอกเนี่ยผมต้องการที่จะซัดทายความเป็นแบงคอกโดยการถ่ายเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาแสวงหาความฝันในกรุงเทพและระหว่างทางของเด็กแต่ละคนก็จะมีการตกตะกอนของจิตวิญญาณหรือว่าแบบการหล่นหายของจิตวิญญาณท้องถิ่นเดิมอย่างเช่นเด็กหนุ่มคนนี้ที่แบบตั้งใจจะมากรุงเทพเพื่อจะเป็นหมอแคนก็คือจะเป็นคนเป่าแคนเพื่อได้ออกเทปแล้วก็แบบใช้จิตวิญญาณของชาวอีสานกลับมาคืนสู่ท้องถิ่นทุกคนที่เข้ามากรุงเทพหวังจะหาสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะอย่างเด็กคนนี้เข้ามาก็ติดใจกับนางโป๊ติดใจกับผู้หญิงจนแบบสุดท้ายก็ต้องเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในบาร์เกย์อะไรเงี้ยครับน้องคนที่สองก็เป็นเด็กจากเหนือครับเป็นเด็กเชียงรายแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะหวังจะว่าจะไถ่ที่ดินคืนให้แม่แต่ทำไปทำมาก็เป็นเด็กเชียร์เบียร์จนสุดท้ายก็แบบตกมาเป็นเมียน้อยเสียอย่างน้องคนนี้ครับเคยแบบถูกอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำร้ายมาถูกแบบถูกปาดคอขาเจ็บแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นเด็กนักศึกษามหาลัยที่สอบเอ็นติดอะไรเงี้ยแต่ด้วยร่างกายที่พิการก็ทำให้เขามีปมที่ว่าเขาต้องเป็นคนสวยคือเงินที่เขาเก็บมาเขาไปจ้างช่างภาพมาเพื่อถ่ายรูปโปรเขาแล้วก็ลงในเว็บไฮไฟเพื่อแค่ขอแค่ฉันมีตัวตนในวันนี้ว่าขอแค่นี้จริงๆแต่ว่าอย่างหัวนอนก็ยังจะมีอะไรอยู่ยังมีเรื่องของแบบเรื่องของต่างจังหวัดที่ว่าแบบมีพวงมาลัยมาวางไว้ก่อนนอนอะไรเงี้ยฮะอย่างน้องคนนี้ก็เป็นกระเทยครับบัตรเป็นนายผมถ่ายบัตรมาเพื่อแล้วตอนหลังก็คือออกไปข้างนอกคือเราดูไม่ออกแล้วชีวิตก็คืออยู่ในห้องเป็นแค่ชีวิตเล็กๆอะไรเงี้ยฮะน้องคนนี้ก็เป็นลูกนายตำรวจปราบปรามยาเสพติดแต่ตัวเองติดกัญชาอย่างรุนแรง อยู่ในบ้านที่พ่อตัวเองเป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดอะไรเงี้ยครับคนนี้ก็เป็นเด็กที่คิดว่าแบบศิลปะดนตรีฉันอยู่กับมันฉันเจ๋งก็แบบภาพต่างๆของฮีโร่ของเขาก็เนี่ยติดกัญชาติดยาจนสุดท้ายก็ต้องแบบมาเป็นเด็กปล่อยยาอยู่ตามแฟลตอะไรเงี้ยอยู่ในมุมมืดอะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนกับว่าผมต้องการพูดให้รู้จักว่าแบบเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่ากรุงเทพจุดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่มันกัดกินก้อนเนื้อของอนาคตของชาติอยู่แต่พี่ชอบดีเทลของเธอมากเลยอะคือมันครับคือแบบพี่ดูในทางวิชวลนะครับ คือแบบพี่ดูมันดูคล้ายๆแบบหนึ่งเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายแบบอาจจะเป็นจอทีวี6จอครับอาจจะเป็นสมมติเป็นพูดเรื่องกันหรือถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันดูคล้ายๆหนังอ่ะครับครับคือจริงๆตอนที่พรีเซนต์เนี่ยครับคือเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นในแฟลตครับพี่ผมก็เลยเหมือนกับว่าตอนที่พรีเซนต์ผมก็เลยคือภาพพวกนี้แต่ละคนอ่ะอย่างภาพแรกมันก็จะเป็นภาพพอร์เทรตจริงๆแล้วภาพจบก็จะเป็นพอร์เทรตคือผมอยากให้รู้สึกว่าแบบพอร์เทรตเนี่ยมันคืออะไรที่มันตัด environment ออกเหมือนกับ ID card จนแบบเป็นตัวเขาจริงๆความเพียวเขาแต่ว่าพอมันวางมาเป็นช่องแล้วเวลาเรียงกันเยอะๆครับมันก็จะเหมือนกับเรามองผ่านเข้าไปในแฟลตเป็นซีทูของแต่ละห้องครับแล้วก็ไม่แต่วิธีเซตอัพของเธอก็ดีเธอมันพอมันจบปุ๊บมันจบกระบวนการมันคิดให้เสร็จเลยใช่ไหมครับพอถ่ายรูปปุ๊บเซตอัพต้องเซตอย่างนี้ขอพี่ดูรูป installation อันสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะเรียงเหมือนกับแฟลตอืมเหมือนกับมองผ่านเข้าไปในห้องแต่ละห้องแล้วก็ทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นของกรุงเทพ อะไรเงี้ยครับใช่แต่มันก็มันปึ๊กปึ๊กปึ๊กมีช่องแล้วก็ทุกอย่างก็คอร์ดิเนตกันครับผมแต่ก่อนที่จะได้มาเป็น6รูปมันใช้เวลานานไหมฮะที่เธอนานครับจากคน30กว่าคนเลือก6คนเลือก6คนแล้วก็ไม่แต่6ช่องนี่มันใช้เวลานานมั้ยคือแบบเธอจะมีเซนส์ว่าแบบมันต้องเป็น6ช่องหรือ12ช่องหรือก็ตอนแรกคิดมาว่าเป็น6ช่องเพราะคิดว่าจะถ่ายในคนหนึ่งผมจะถ่ายฟิล์มม้วนเดียวซึ่งฟิล์มมีเดียมฟอร์แมตจะมี12ภาพก็คือเหมือนกับว่าอาจจะถ่ายแบบภาพ1 2รูปกันเสียกันเสียกันเสียจะใช้แค่คนละ1ม้วน
หนึ่งม้วนโอเคครับผมก็เลยบีบโจทย์ตัวนั้นมาใช่ครับพอคิดว่าไซส์ด้วยไซส์ด้วยอะไรกันที่เป็น6รูปมันกำลังสวยแล้วมันเล่าเรื่องต่อได้ด้วยความพอดเทสเล่าเรื่องสิ่งที่หลงเหลืออยู่หรือสิ่งที่เขาออกมาให้คนข้างนอกเห็นอะไรเงี้ยครับแต่เธอคิดเรื่องธีมพวกนี้ไม่หมดก่อนป่ะใช่ครับคิดไปแล้วมันต้องมีข้างนอกรูปนึงต้องมีข้างในคิดแล้วว่าต้องมีปอเตตอันนึงมีข้างนอกอันนึงมีเรื่องข้างในห้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปหาในห้องเขาเราก็สังเกตวิเคราะห์ดูว่ามันเราเห็นอะไรบ้างอย่างแบบเห็นแคนเห็นบัตรประชาชนที่วางทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับอันที่2เป็นชื่อ City of Van ครับผมก็คือคำว่า City of Van นั้นตอนนั้นคือแบบผมไปดูหนังเรื่องนึงชื่อ City of God ก็จะเป็นหนังบราซิลเกี่ยวกับเรื่องแบบก็เรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณดิษของเด็กวัยรุ่นการขายยากันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าบ้านเราปัญหาสังคมตอนนี้มันก็คือเรื่องที่ผู้ใหญ่บ่นกันว่าเด็กแว้นมันคือปัญหาสังคมทางการหรือทุกอย่างบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติเด็กพวกนี้เป็นเด็กเหลือขอเด็กพวกนี้เป็นตัวก่อปัญหาเด็กพวกนี้เป็นตัววุ่นวายแต่พอผมได้เข้าไปลึกถึงตรงที่ผมว่าถึงขนาดไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กับน้องเขาผมกลับได้เจอปัญหาข้อเท็จจริงของมันต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับยังแบบแอบเอาไปเนี่ยคือถ่ายมาแล้วมันบังเอิญไปสะท้อนแฟลชเข้ามาแล้วทุกคนหันมาเฮ้ยอะไรวะคือแบบเราไม่สามารถบอกเขาได้เนี่ยแบบต้องมาแอบถ่ายตลอดเวลานี่คือกระเทยที่มาแปลงเพศเพื่อที่เขาเรียกว่าจะมีเด็กแว้นเด็กสกอยเด็กสกอยก็คือผู้หญิงที่ซ้อนเด็กแว้นอะไรเงี้ยก็เนี่ยซ้อมกันตำรวจมาดูก็ไม่เกิดอะไรขึ้นตำรวจก็ไม่ทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยรูปนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันเล่าเรื่องได้หมดแล้วแบบมันเปรี้ยวมากครับผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนขึ้นทางด่วนแล้วขึ้นไปไกลมั้ยขึ้นบางนาแล้วไปลงตรงบางปะอินอะไรอย่างเงี้ยรถก็สามารถวิ่งมาอย่างนี้เลยใช่ครับรถก็สวนมาก็มีก็สวนมาตลอดครับไปลงตรงแบบจะถึงชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูดิเวลาเขานั่งคนขี่กับไม่ค่อมคือวิธีการนั่งคือแบบการไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยครับอ๋อแค่ดีเทลแค่นั้นใช่แต่ว่าเนี่ยมันคือเหมือนแบบจิตใจที่บอบบางของเด็กอะครับคือว่าแบบเนี่ยมันเป็นร้อยอะครับริมถนนน่ะซึ่งเราผมมาถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมตำรวจไม่มาตำรวจได้เงินจากร้านมอเตอร์ไซค์ที่รับแต่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้านมอเตอร์ไซค์ร้านไหนแต่งรถแล้วแข่งชนะเด็กพวกนี้ก็จะไปแต่งร้านนี้กันไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากอย่างนี้มากกว่าซึ่งตำรวจรู้ทุกคนแหละว่าวันไหนเขาแข่งอะไรตรงไหนแต่ทำไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายปัญหาจริงๆมันเกิดจากเรื่องพวกนี้ไงว่าถ้าเกิดครีเอทีฟหรือบริษัทไม่เอาฮีโร่หรือไอดอลของเขามาเป็นพรีเซนเตอร์เขาจะทำไหมล่ะใครๆเขาจำลองนะครับเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาจำลองว่าเขาเหมือนพี่คนนี้เหมือนโดมเหมือนพี่แบงค์วงแคสเลยทำไมไม่เอาสรยุทธ์อ่ะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปถึงข่าวรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคุณจับเด็กติดคุกไปก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันดาวฟรีไงเด็กจะมาขอให้ดาวออกมาก่อนจะไปขับรถซิ่งตายข้างหน้าก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่ารถกูได้ออกแล้วติดแบ็คลิสต์ติดประวัติทุกอย่างออกได้ฉันแค่ขอให้ฉันขายรถได้ปัญหาคืออะไรไม่รู้คือต่อให้คุณจับเด็กทุกคนมายิงตายอ่ะแต่รถมันยังดาวฟรีอยู่มันก็ไม่แก้ปัญหาสังคมหรอกสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลอกใช้ความบอบบางในจิตใจเด็กเอามาหลอกล่อให้เด็กตกอยู่ในหลุมพรางหาผลประโยชน์ของเขามากกว่าเรื่องตรงนี้อย่างที่อาไปคุยกับเด็กวันนี้อาได้เรียนรู้อะไรบ้างอะเรียนรู้ว่าจริงๆเด็กพวกนี้เขาเพียวมากเขาเพียวมากเลยเพียวมากคือแบบน่ารักอะคุยกับผมพี่ถ่ายผมหน่อยพี่เดี๋ยวผมถือมีดนะพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกเรื่องเขาคิดว่าเขาเท่การพกมีดการพกปืนปากกาคือเท่มากแต่ว่าความเท่ของเขาที่เขาคิดว่าเฮ้ยกูแม่งแน่ที่สุดในโลกกลับเป็นสิ่งที่ถูกดีไซน์มาแล้วจากผู้ใหญ่ไงแล้วผู้ใหญ่พวกนั้นก็เป็นพวกที่ด่าพวกนี้ไงพวกมือถือสากปากถือศีลอะไรเงี้ยครับมันอาจจะเกี่ยวกับหนังแล้วก็ว่าทำ pop culture หลายๆอย่างที่สื่อต่างๆที่เรารับมาด้วยใช่ใช่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์มันก็ยังโฆษณาเพลงประกอบแบบบิดไปทุกซีซีมีเธอซ้อนท้ายคู่ใจเด็กก็เอาไปตีความเป็นชีวิตตัวเองเป็นฮีโร่คนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้เธอใช้กล้องตัวเล็กแล้วก็ทัน ทันท่วงทีเลยใช่ไหมใช่มันก็แบบเราก็พยายามเลือกกล้องที่เขาเรียกว่าโฟกัสกับแฟตไวมากๆเพราะว่าผมต้องการใช้แฟตเพราะผมรู้สึกว่าแฟตมันคือการปะทะครับมันปั้งอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันดูคล้ายๆบางทีมันคล้ายๆรูปตอนที่แบบไม่ใช่ปอตึงๆนะคือแบบไอ้รูปคล้ายๆแบบมัน
ข้าใจใช่ไหมคือแบบมีอุบัติเหตุแล้วไปถ่ายใช่ใช่มันจะมีแบบมันจะค่อนข้างคาบเกี่ยวกับภาพแคนดิดหรือสารคดีแต่คือเราเหมือนกับว่าเราเอาสารคดีมาทำให้มันเป็นอาร์ตอะครับคืออาร์ตของผมมันสร้างจากความเป็นจริงมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่พี่ชอบดูสนุกมากครับมันจะดูแล้วมันก็มันตาไปเรื่อยๆเพราะพี่เป็นคนที่ดูโฟโต้ไม่ค่อยเก่งแล้วตอนแรกพี่ก็เอ๊ะเดี๋ยวจะเอางานอะไรมาแบบบางทีมันยังไงมันจะงงพี่จะงงเองเพราะบางทีพี่ดูพี่ก็ไม่รู้แต่อันนี้มันรู้สึกว่าเธอเอาเรื่องที่แบบเรื่องธรรมดามันเคลียร์แล้วก็เอามาทำให้มันเห็นชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มความสนุกเข้าไปอ่ะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากเลยครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ